ำหรับความเป็นมาในการจัดค่ายออริกามิสเปกโตรมิเตอร์จากอะตอมสู่ดวงดาวในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากสสวทได้มีการจัดกิจกรรมสเต็มศึกษาขึ้นทั่วประเทศและโรงเรียนปฐมคานี้ได้เป็นโรงเรียนเครือข่ายของกิจกรรมสเต็มศึกษาของศูนย์กทมทางโรงเรียนปฐมคาก็เลยมองเห็นว่าการจัดกิจกรรมสเต็มศึกษานี้จะสามารถส่งเสริมให้นักเรียนในปัจจุบันมีการเรียนรู้ได้ดีขึ้นมีแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์มากขึ้นก็เลยเห็นประโยชน์ว่าในการจัดค่ายครั้งนี้จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีความใฝ่เรียนใฝ่รู้ในกิจกรรมวิทยาศาสตร์มีแรงบันดาลใจในการสร้างชิ้นงานที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นจากกิจกรรมที่นักเรียนทั้งหมดได้ทำไปจะพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ให้ความสนใจนักเรียนมีความสุขสนุกสนานกับการกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งกิจกรรมค่ายครั้งนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนได้มากขึ้นธีมหลักของกิจกรรมในวันนี้เนี่ยเราให้นักเรียนเนี่ยได้มีโอกาสได้ประดิษฐ์เครื่องมือเพื่อศึกษาสมบัติทางแสงนะครับโดยกิจกรรมในวันนี้มีชื่อว่าโอริกามิสเปกโตรมิเตอร์จากอะตอมสู่ดวงดาวนะครับโดยที่กิจกรรมในวันนี้เนี่ยเราเน้นให้นักเรียนเนี่ยสามารถประดิษฐ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ขึ้นมาได้เองนอกจากนั้นเนี่ยชิ้นงานที่เขาสามารถผลิตขึ้นมาได้เองเนี่ยสามารถนำไปทำการศึกษาทดลองสังเกตเกี่ยวกับปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์นะครับโดยเฉพาะปรากฏการณ์เกี่ยวกับแสงได้การเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับรู้สึกว่าเด็กๆให้ความสนใจกับตัวกิจกรรมพอสมควรนะครับไปดูเด็กๆว่าเฮ้ยตอนที่เขาสังเกตแหล่งกำเนิดแสงต่างๆเนี่ยแล้วเขาเริ่มเห็นสเปกตรัมเริ่มเห็นปรากฏการณ์วิทยาศาสตร์เด็กๆเขาได้ความรู้เราก็ดีใจนะครับที่ว่าผลงานที่เราช่วยกันพัฒนาขึ้นมาเนี่ยจับต้องวิทยาศาสตร์ได้จริงๆนะครับแทนที่จะเรียนจากในหนังสือเรียนวันนี้พวกเราได้มาเข้าค่ายเกี่ยวกับโอริกามิสเปกโตรมิเตอร์ครับตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าสเปกโตรมิเตอร์มันคืออะไรแต่พอได้มาเข้าร่วมกิจกรรมของค่ายนี้ผมก็เข้าใจหลักการทำงานของสเปกโตรมิเตอร์ครับทำให้รู้ว่าหลอดไฟต่างๆมีสเปกตรัมอะไรบ้างแล้วมีสีอะไรที่แบบทำลายสายตาของมนุษย์บ้างครับพวกผมมีความสุขมากที่ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็มีความสนุกสนานทางวิชาการ .com ก็รู้สึกยินดีนะครับที่ได้เข้ามาจัดกิจกรรมสเต็มให้กับทางนักเรียนของปทุมคงคาซึ่งเราก็หวังว่ากิจกรรมที่สเต็มที่เราจัดขึ้นนี้ก็จะมีประโยชน์กระตุ้นนะครับความใฝ่รู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับคณิตศาสตร์แล้วก็เอนจิเนียริ่งให้กับนักเรียนของปทุมคงคานะครับซึ่งกิจกรรมที่เราจัดก็จะเป็นเรื่องของสเปกโตรมิเตอร์นะครับซึ่งก็เกิดขึ้นมาจากคำถามที่ว่าแสงไฟนะครับจากหลอดไฟต่างๆจากดวงอาทิตย์อะไรพวกนี้เหมือนกันหรือไม่นอกจากความรู้ที่ได้รับก็จะเกิดแรงกระตุ้นเกิดคำถามนะครับว่าแสงจากดวงอาทิตย์แสงจากดวงดาวอะไรต่างๆนี่จะเหมือนกันหรือไม่นะครับก็วิชาการ .com ก็รู้สึกยินดีนะครับแล้วทางเราก็มีความยินดีที่ถ้าหากว่ามีโรงเรียนอื่นๆนะครับที่ต้องการจัดกิจกรรมลักษณะนี้นะครับเราก็ยินดีเข้าไปจัดกิจกรรมให้นะครับขอบคุณมากครับ